เย็ดมาอยากจะเกาหน้าเลยคันหน้าคันตาขึ้นมาทีไอ้เหี้ยมันแบบสวยมากเหมือนเบียเอางี้ดีกว่าขวานไอ้เหี้ยขวานแหละจามกูเลยเถอะไอ้เหี้ยขวานเนี่ยคือถ้าไม่เข้าเบมากำกับนี่แฟร์เข้าที่ขวานไปแล้วอะดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมต้องขอโทษทุกๆคนจริงๆที่ห่างหายไปประมาณสัก 4-5 วันเพราะว่าติดธุระนิดหน่อยไม่มีอะไรก็เรื่องเดิมๆนะงานเงินก็เยอะจัดสรรเวลาก็ไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้หายไปไหนอย่างน้อยๆเนี่ยจะพยายามหายไม่เกิน1อาทิตย์ละวันนี้เราจะมาความรู้สึกหลังดูนะครับเรื่องด็อกเตอร์สลีปลางนรกภาพยนตร์ด็อกเตอร์สลีปเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันครับผมว่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง The Shining ซึ่งถ้าใครได้ดูเรื่อง The Shining มาก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่อง The Shining เนี่ยถือว่าเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่แบบชั้นครูเลยทีเดียวส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชื่นชอบ The Shining แต่ชื่นชอบ The Shining ในมุมขององค์ประกอบภาพเทคนิคการเล่าเรื่องเสน่ห์ของ The Shining คือ Stanley Kubrick เขาพยายามเล่าแมสเสจพยายามเล่าอารมณ์พยายามพูดข้อมูลบางอย่างผ่านภาพง่ายๆผ่านมูฟเมนต์กล้องง่ายๆสังเกตว่าหนัง The Shining เนี่ยจะพยายามใช้ช็อตยาว1ก้อนต่อก้อน2ต่อก้อน3มันเป็นช่วงช็อตยาวๆสังเกตว่า Stanley Kubrick ใน The Shining เนี่ยพยายามคัตติ้งให้น้อยที่สุดแล้วเล่นกับซาวเล่นกับสกอร์เล่นกับเพลงดนตรีต่างๆเพราะว่าการที่ Stanley Kubrick เขาเลือกใช้ช็อตยาวๆจริงๆมันไม่ถึงกับลองเทคหรอกมันจะเป็นเหมือนช็อตยาวๆที่มาต่อกันต่อกันต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นใน The Shining ก็คือมันต้องใส่ใจรายละเอียดเพราะถ้าไม่ใส่ใจรายละเอียดเนี่ยพังเลยนะการถ่ายเป็นช็อตยาวๆต่อกันแบบนั้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวในช่วงต้นหรือช่วงไหนของคัทนั้นก็ตามเนี่ยมันจะต้องเอาใหม่หมดเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่ทุกคนรู้กันว่า The Shining เนี่ยถือเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ถ่ายเทคเยอะมากเทคเยอะมากพอมาถึง Dr. Sleep Dr. Sleep เนี่ยเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับชื่อไมค์ฟานาแกนไมค์ฟานาแกนเนี่ยเอาจริงๆผมเคยดูผลงานเขาแม่งน้อยมากเคยดูเรื่อง Jural Games คู่ผัวเมียที่ไปเย็ดกันในกระท่อมแล้วแม่ง ตัวผัวมันหัวใจวายอะอยู่ในกระท่อมอะเรื่องนั้นได้ดูใน Netflixแล้วก็อีกเรื่องนึงผลงานของไมค์ฟานาแกนก็จะเป็นซีรีส์ไง Hunting Hill House น่ะซีรีส์ตัวนั้นน่ะผมได้มีโอกาสดูแต่ว่าซีรีส์ตัวนั้นผมยังดูไม่จบเลยเอาจริงๆก็สนุกดีนะจำได้ว่าจะดูต่อแล้วติดภารกิจอื่นซะก่อนต้องรีวิวต้องงานเงินนู่นนี่นั่นแล้วก็ค่อยดูจนยาวเนี่ยมันเป็นหลุมพรางของคนที่ไม่ใช่สายดูซีรีส์อย่างผมอะถ้ามันไม่ต่อเนื่องอ่ะมันจะกลับมาดูอีกยากหาเวลากลับมาดูอีกค่อนข้างยากมากการดูซีรีส์มันเลยยากสำหรับผมนะผมไม่ใช่สายดูซีรีส์ไงเอาจริงๆไมค์ฟานาแกนเนี่ยเขาจะมีบุคลิกส่วนตัวในการคราฟซีนต่างๆอย่าง Jural Games เนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ที่ทำมาจากเรื่องราวของ Stephen King เหมือนกันณตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวไมค์ฟานาแกนเนี่ยแม่งเขามีเสน่ห์ที่ค่อนข้างเข้ากับเรื่องของคิงอยู่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยภาคหลังๆมาเนี่ยมีภาพยนตร์หลายเรื่องมากที่หยิบยกเรื่องของคิงมาเล่าแล้วมันดีมั่งไม่ดีมั่ง Dark Tower อย่างเงี้ยมันก็แบบนะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าผู้กำกับทุกคนที่จะเอาเรื่องของคิงมาเล่าแล้วมันจะอร่อยส่วนไมค์ฟานาแกนเนี่ยตอนเล่า Jural Game เนี่ยมันค่อนข้างอร่อยส่งผลให้ Dr. Sleep เนี่ยผลงานของไมค์ฟานาแกนเนี่ยเฮ้ยใช้ได้ทีเดียวถือว่าเป็นการหยิบยกเรื่องราวของคิงมาได้แบบค่อนข้างอร่อยผมจะพูดอีกอย่างนึงตัวไมค์ฟานาแกนเนี่ยตั้งแต่ Jural Games แล้วเขาจะเขียนบทแล้วก็กำกับเองจนไปถึงโปรเซสของตัดต่อคือตัดต่อเองถ้าสำหรับภาพยนตร์นะมันเป็นเหมือนฟันเฟืองสำคัญของภาพยนตร์นะครับคนเขียนบทเนี่ยเหมือนคนเล่าเรื่องคนที่1ถูกมั้ยครับกำกับเนี่ย
เหมือนคนที่เล่าภาพทั้งหมดเล่าเรื่องราวทั้งหมดส่วนคนที่ตัดต่อเนี่ยเหมือนคนที่ลำดับเรื่องราวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำงานนั่งอยู่ใน3โปรเซสหลักๆอย่างนี้เนี่ยพุ่งกับไม่มากนักที่จะทำงาน3โปรเซสนี้แล้วออกมาได้เฮ้ยค่อนข้างอร่อยขนาดนี้เพราะว่าในระบบคนทำงานน่ะมันจะมีกฎข้อนึงถ้ากูกำกับกูจะไม่ตัดหนังตัวเองมีผู้กำกับบางคนถือกฎนี้การที่มีคนกำกับคนหนึ่งคนเขียนบทคนหนึ่งคนตัดต่อคนหนึ่งเนี่ยมันสร้างความหลากหลายและมันสร้างความน่าสนใจมันสามารถที่จะสร้างมุมมองที่แปลกใหม่ออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กำกับที่จะนั่ง3ตำแหน่งเนี้ยในผลงานเดียวกันเนี่ยแล้วออกมาได้อร่อยอย่างเงี้ยถือว่าไม่เลวครับถือว่าไม่เลวโดยรวมแล้วเนี่ยไมค์ฟลานาแกนทำด็อกเตอร์สลีปออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนิยามของด็อกเตอร์สลีปในใจผมก็คือด็อกเตอร์สลีปมันเป็นเหมือนเรื่องราวของเดอะชายนิ่งที่กินง่ายขึ้นเสพง่ายขึ้นเอนเตอร์เทนขึ้นระทึกขวัญขึ้นร่วมสมัยขึ้นอันนี้พูดถึงงานถ่ายงานภาพไปด้วยตอนเดอะชายนิ่งเนี่ยสิ่งที่ผมชอบเลยคือองค์ประกอบภาพจังหวะจากโคนหลายๆช่วงของเดอะชายนิ่งเนี่ยจะเล่าในดีกรีที่มันไม่สูงนะจะค่อยๆเล่าเน้นการทิ้งช่วงจังหวะยาวๆยิ่งอารมณ์ของตัวละครช่วงและความระทึกขวัญยิ่งมากเนี่ยคัตติ้งจะยิ่งน้อยลงไปอีกแต่ The Shining สำหรับผมเนี่ยมันเป็นเหมือนหนังที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบมันเพราะว่าหนังอย่าง The Shining เนี่ยเป็นหนังชั้นครูอันนี้ผมยอมรับแต่ว่ามันเป็นภาพยนตร์ประเภทที่ไม่ง้อคนดูไม่ใช่ผมต้องการที่จะบอกว่าเฮ้ย The Shining ถ้ามันทำในแนวบล็อกบัสเตอร์มันจะดีกว่านี้ไม่ใช่แต่หนัง The Shining มันไม่งอเลยมันไม่สนใจว่าคุณจะเข้าใจไม่เข้าใจมันไม่สนใจว่าคุณจะหลับช่วงไหนหรือเปล่าคุณจะหลุดโฟกัสจากตรงไหนมันไม่สนใจเลยมันเหมือนเป็นภาพยนตร์ที่ถ้าพูดกันง่ายๆคือคนที่จะสนุกกับ The Shining อ่ะคงต้องเป็นคนที่แบบชื่นชอบภาพยนตร์มากๆเป็นนักดูหนังตัวยงพอสมควรหรือไม่ก็เป็นคนทำงานหรือเป็นเด็กฟิล์มที่รู้เรื่องราวข้อมูลข้างใครภาพยนตร์มันต้องเป็นคนกลุ่มประมาณนี้คนธรรมดาทั่วไปที่ดูหนัง Fast and Furious ดูหนังตลาดแมสทั่วไปเนี่ยผมว่าน้อยไม่ใช่ไม่มีแต่น้อยมากที่จะอินกับ The Shining สิ่งที่ผมจะบอกก็คือคุณดู Doctor Sleep ก็ได้ถ้าคุณไม่เก็ทว่าเอ้ยชอบ The Shining ชอบตรงไหนเนี่ย The Shining อะครอบครัวนึงพ่อแม่งรับผิดชอบดูแลโรงแรมในช่วงหิมะตกพายุเข้าหนักโลซีซั่นแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นฆ่ากันแล้วที่เหลือบรรยากาศคือมันก็จะแบบนิ่งๆไหลๆไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าหลายๆคนแบบงงว่ามึงเอนจอยอะไรกันวะแม่งชายนิ่งหนังขึ้นหิ้งเหรอเอนจอยอะไรวะเป็นหนังขึ้นหิ้งอีกเรื่องนึงที่ผมไม่ให้10เต็มไว้เดอะชายนิ่งอ่ะเพราะว่าหนัง10เต็มสำหรับผมอ่ะผมบอกแล้วมันมีเรื่องรสนิยมด้วยหนังดี10เต็มเนี่ยสำหรับผมแม่งต้องถูกจริตด้วยอย่างพาราไซต์สิบเต็มและถ้าใครรู้สึกว่าแม่งเดอะชายนิ่งมันไม่ค่อยถูกจริตกับกูเท่าไหร่เว้ยลองไปดูด็อกเตอร์สลีปเว้ยสนุกและอีกอย่างนึงแม่งคำถามนี้ต้องมีแน่ๆดูด็อกเตอร์สลีปเนี่ยต้องดูเดอะชายนิ่งก่อนไหมพี่ผมพูดตรงนี้เลยนะควรจะดูแต่ถ้าไม่มีเวลาดูไม่เป็นไรครับแต่คุณอาจจะไม่เก็ตและไม่อินกับหลายๆอย่างเชื่อไหมผมดูด็อกเตอร์สลีปเนี่ยผมนั่งยิ้มอ่ะนั่งยิ้มหลายๆจุดแล้วช่วงหลังของเรื่องอ่ะหุยผมนี่คือแบบไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้ด็อกเตอร์สลีปนะข้อดีอย่างนึงคือเขาเคารพความเป็นเดอะชายนิ่งได้ค่อนข้างดีกำลังดีเลยเขาหยิบซีนนั้นซีนนี้มาทำให้เราหวนคืนแล้วสกออันนั้นมางึงอ่ะโอ้โหขนลุกไอ้เหี้ยไม่รู้จะพูดยังไงถ้าใครไม่ได้ดู The Shining มาก่อนไม่ได้สัมผัส The Shining มาก่อนเนี่ยไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยคุณจะหายไปแล้วผมมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือความรู้สึกอีกหนึ่งอย่างที่ตัวไมค์ ฟลานาแกนเนี่ยผู้กำกับเนี่ยเขาอยากจะคุยกับคุณน่ะซึ่งถ้าคุณไม่ได้ดู The Shining ตรงเนี้ยมันก็น่าเสียดายใช่ไหมล่ะถ้าใครไปดูแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเขาพิถีพิถันและตั้งใจกับการสร้างซีนเหล่านี้แม้แต่ movement ของกล้องแม้แต่แบบจังหวะจะโคนช่วงกำลังกลับไปพูดอย่างนี้แล้วกันช่วงกำลังกลับไปเว้ยมันจะมีแบบขึ้นโดรนแล้วแบบโอ้ยบินโอ้ยจังหวะโอ้ยไหลกล้องแม่งไปดูเอางี้ดีกว่าไปดูแต่ผมพูดเลยนะว่า
หนัง The Shining กับหนัง Dr. Sleep เนี่ยมี1อย่างที่ขาดและเกินใกล้กันคือหนังอย่าง The Shining เนี่ยผมมีความรู้สึกถ้าพูดภาษาบ้านๆน่ะนิ่งไปสำหรับผมนะสำหรับผม The Shining นิ่งไปหน่อยถ้าแบบบิ้วขึ้นอีกนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมันจะแบบอื้อหือเพอร์เฟคมากเพราะว่าหนังอย่าง The Shining เนี่ยช่วงหลังครึ่งหลังอะตอนเราดู The Shining อะโอ้โหเจ็บมากโคตรกดดันโคตรระทึกขวัญส่วนหนัง Dr. Sleep เนี่ยเอาจริงๆหลายๆช่วงหลายๆตอนเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นใหญ่ไปหน่อยคือเขาคัตติ้งเยอะไปหน่อยอยากให้ทิ้งกว่านี้ยิ่งช่วงหลังอะช่วงหลังที่กลับไปแล้วอะอยากจะให้ทิ้งเหมือนตอน The Shining เลยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็น Mike Flanagan ที่ทำหนัง Build Upอยู่แล้วคือหนังของไมค์ฟลานาแกนมันจะมีความบิ้วอัพในแบบฉบับส่วนตัวของเขาอยู่แล้วอะแล้วถ้าความเป็นไมค์ฟลานาแกนเนี่ยจะพยายามทิ้งเหมือนตอนที่แซลลี่คูบิกทำเดอะชายนิ่งอะผมว่ามันจะเป็นโมเมนต์ที่อยู่ในโรงแรมอะที่แบบเอ้ยชิบแบบเป๊ะมากคุณไปดูเว้ยผมจะให้อย่างนี้ช่วงแรกเนี่ยมันจะเหมือนคุณกำลังดูด็อกเตอร์สลีปอยู่เว้ยแต่พอช่วงหลังปั๊บหนังมันจะพาคุณย้อนอดีตกลับไปช่วง1980แล้วพาคุณไปหา The Shining อีกครั้งได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยซึ่งเนี่ยถ้าพูดโดยรวมทั้งหมดเนี่ยผมถึงบอกไงว่าถ้าคุณไม่ดู The Shining มาเนี่ยคุณจะดูหนังเรื่องนี้แบบงงเยอะอ่ะไอ้ลุงนี่เป็นใครวะวุบวับวุบวับแล้วแม่งสนิทกับพระเอกเนี่ยไอ้ลุงเชี่ยเนี่ยเป็นใครแล้วพระเอกกับไอ้โรงแรมเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงมึงเจออะไรมาก่อนวะทำไมมึงดูแบบ proud to present ในเรื่องอะหลายๆจุดอะแมสเซจหลายๆจุดอะเขาจะไม่ทำความเข้าใจกับคุณใหม่เขาจะเกริ่นสั้นมากเพราะว่าตัวไมค์ฟลานาแกนเนี่ยต้องการจะคุยกับคนที่ดู The Shining มาแล้วเขาตีนต่างเลยว่าคนที่มาดูด็อกเตอร์สลีปเนี่ย 100% คือคนที่ดู The Shining มาแล้วเว้ยไมค์ฟลานาแกนเขามีแมสเซจตรงเนี้ยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เกริ่นอะไรเยอะอย่างโรงแรมอย่างเงี้ยเอ๊ะโรงแรมแล้วยังไงวะโรงแรมล้างยังไงโรงแรมล้างทำไมโรงแรมล้างเหรอยังไงอันนี้เหมือนผมจะสปอยนะแต่ไม่สปอยรับรองคุณลองไปดูเองทั้ง The Shining และ Dr. Sleep เลยเว้ยมันมีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันคือไอ้ประเด็นที่เขาเล่าอ่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์และไม่ใช่เรื่องราวที่ซับซ้อนเลยเว้ยเรื่องราวมันง่ายๆมากตอน The Shining เนี่ยถ้าคุณคิดกันดีๆเนี่ยมันคือเรื่องราวของครอบครัวนึงต้องรับหน้าที่มาดูแลโรงแรมแห่งนึงแล้วเนี่ยมันถูกตลบเล่าจากตรงนี้แต่มันเป็นทริคและเทคนิคการเล่าเทคนิคการนำเสนอที่เจ็ดแม่ลงตัวเหี้ยตอน The Shining ตอน Dr. Sleep นี่ก็เช่นกันด้วยความที่เขาจั่วว่ามันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องไงตัวละครก็ใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Dr. Sleep เหมือนภาคขยายแต่ประเด็นที่เล่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่ลึกลับซับซ้อนผู้ร้ายต้องการมากินฝั่งธรรมะมันก็เกิดการปัญหากันเกิดขึ้นเหมือนหนังหลายๆเรื่องที่เราเคยดูฝั่งผู้ร้ายต้องมาไล่ฆ่าฝั่งพระเอกเพื่ออะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เอาจริงๆแม่งไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่แล้วหนังเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรที่ลึกลับซับซ้อนเลยแต่ผมว่าตัวไมค์ฟลานาแกนเนี่ยเป็นผู้กำกับอีกคนเว้ยที่หยิบความคลีเช่ออกมาเล่าได้โคตรอร่อยผมมองว่าตัวไมค์ฟลานาแกนน่ะเขารู้ตัวเว้ยว่าประเด็นและเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยมันโคตรคลีเช่เลยแล้วผมว่าเขาจงใจด้วยให้มันคลีเช่เพราะว่าเขาไปใส่ใจกับการเล่าบรรยากาศคำว่าเล่าบรรยากาศคือคุณไปดูเว้ยด็อกเตอร์สลีปเนี่ยผมว่าเป็นเดอะชายนิ่งที่อัปเกรดบรรยากาศเอาจริงๆเดอะชายนิ่งหนังทั้งเรื่องอ่ะโทนสว่างหมดเลยนะตอนเดอะชายนิ่งมันจะดูหลอนใน acting ดูหลอนในจังหวะจากโคนดูหลอนในมุมกล้องเซตอัพต่างๆอ่ะจังหวะของแซลลี่คูบริกอ่ะมันสวยด้วยแหละมันเลยทำให้หนังเรื่องนั้นหลอนแต่คุณลองมองจริงๆอ่ะหนัง The Shining อ่ะแสงสีต่างๆอ่ะมันไม่ได้เป็นโทนหนังผีหรือไม่ได้เป็นโทนอะไรอย่างนั้นเลยนะอันนี้เราไม่นับฉาก outdoor ตอนกลางคืนพูดงี้ดีกว่าคนที่ยังไม่ดูไม่รู้แน่ๆอันนี้เราไม่นับฉาก outdoor ตอนกลางคืนนะอันก็ต้องมีเซตอัพเยอะหน่อยแต่ว่าบรรยากาศอินดอร์เนี่ยตอน The Shining เนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้เป็นบรรยากาศของหนังผีอะไรขนาดนั้นเลยนะแต่มันโคตรหลอนแต่ Dr. Sleep เนี่ยบรรยากาศทั้งหมดอ่ะมันถูกตบให้มันดูเหมือนเป็นหนัง Horror Thriller มากขึ้นให้มันดูเป็นหนังผีมากขึ้นให้มันดูเป็นหนังระทึกขวัญมากขึ้นผมเลยจะบอกว่าตรงนี้เองแหละที่ทำให้ตัว Mike Flanagan เนี่ยเขามองว่าเขาไม่อยากจะไปเสียเวลากับการเล่าเรื่องที่มันเข้าใจยากนักไม่อยากจะไปเสียเวลากับการผูกปมนี้แก้ปมนั้นสร้างปมใหม่โยงใยเรื่องราวเขาไม่อยากไปเสียเวลาอย่างนั้นเขาอยากจะเน้นไปที่การคราฟซีนครีเอทซีนออกมาสร้างบรรยากาศให้มันอิ่มเอมอร่อยต้องการที่จะเชื่อมโยงต้องการที่จะ
สร้างซีนที่ทำให้คุณนึกถึงและหวนคืนวันวานที่คุณได้ดู The Shining เออผมมองว่าอย่างนี้ด้วยถ้าใครยังไม่ดู The Shining นะดู Dr. Sleep ก่อนแล้วค่อยไปดู The Shining ก็ได้แต่ต้องยอมรับอย่างนึงนะถ้าใครดู Dr. Sleep ก่อนแล้วค่อยไปดู The Shining นะคุณจะโดนสปอยพอสมควรเว้ยแต่ถามว่าดูได้ไหมได้มันจะทำให้คุณดู The Shining เนี่ยเป็นอีกมุมหนึ่งเว้ยแต่ถามว่าควรดูแบบไหนก่อนควรดู The Shining ก่อนเอาจริงๆแล้วต่อมาพูดถึงเรื่องเทคนิคที่ดร.สลีปใช้เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นเทคนิคร่วมสมัยเรื่องแสงสีจังหวะจากโคนมุมกล้องต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างโอเคมันจะมีหลายๆครั้งที่เขาใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกบวกรวมกับช็อตดีไซน์ที่มันค่อนข้างที่จะผมแบบว้าวเอางี้เลยเหรอไอ้เหี้ยมันมีหลายๆครั้งที่บินพูดงี้ละกันเฮ้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหเอางี้เลยเหรอมันไม่ทันตั้งตัวแล้วผมรู้สึกโอเคมันเป็นภาพที่ไม่คิดอะว่าหนังเรื่องด็อกเตอร์สลีปเนี่ยจะเอาเดอะชายนิ่งมาต่อยอดให้มันเห็นชัดเจนขนาดนี้เพราะว่าถ้าเราดูตอนเดอะชายนิ่งเนี่ยเราก็จะรู้ว่าหนังอย่างเดอะชายนิ่งเนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องที่สตีเฟนคิงเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันบิดค่อนข้างเยอะแจ็คทอร์เรนต์ในเรื่องก็ดูแบบเล่นใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความคิดของคิงเขาแต่ผมไม่นึกไว้ว่าอย่างตอนเดอะชายนิ่งเนี่ยเป็นหนังนิ่งๆเนิบๆอย่างนั้นน่ะเฮ้ยมาตอนมาทำด็อกเตอร์สลีปมันจะแบบโหสนุกตื่นเต้นใช้คำนี้ได้เลยอ่ะสนุกตื่นเต้นขนาดนี้แล้วช็อตหลายๆช็อตเนี่ยหวือหวาไอ้เหี้ยพอบินปั๊บแม่งเสิร์ชกำลังเสิร์ชโอ้เสิร์ชปั๊บเจอพุ่งโอ้โหแล้วหลายๆซีนหลายๆฉากมันทำผมแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจถ้าพูดถึงงานเทคนิคต่างๆรวมถึงงานโปรดักชันและโพสต์โปรดักชันนะหนังเรื่องนี้นี่ค่อนข้างถูกใจผมว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังมาถึงตอนเนี้ยคุณจะรู้เลยว่าหนังอย่างด็อกเตอร์สลีปเนี่ยเรื่องราวไม่ได้อะไรมากโดดเด่นที่การแสดงและเทคนิคต่างๆอีกอย่างที่ทำให้หนังเรื่องนี้สนุกมากๆคือการพาคุณหวนคืนวันวานเขามีการใช้สกอร์ของ The Shining เดิมเอามาบิดนิดหน่อยแต่แบบพอมันขึ้นโน้ตตัวแรกมาแล้วคุณจะแบบเย็ดมาอยากจะเกาหน้าเลยเชี่ยขันหน้าเลยโอ้โหขันหน้าขันตาขึ้นทีรู้สึกแบบโอ้โหเจ็ดแม่แล้วตอนหลังมึงไปดูแต่อย่างที่บอกตอนหลังอะเอาจริงผมอยากให้มันนิ่งกว่านี้อีกนะอยากให้มันนิ่งกว่านี้จะดีมากเลยสุดท้ายบวกรวมแล้วหนังเรื่องนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยชอบคะแนนที่ผมจะให้นะหนังเรื่อง Dr. Sleep เนี่ยผมขอให้ไว้ที่ 8.5 คะแนนไอ้ 1.5 ที่ผมหักออกไปเนี่ยหักไปกับเรื่องของเนื้อเรื่องเนี่ยมันง่ายก็จริงเว้ยมันทำให้คุณไม่ต้องไปโฟกัสเนื้อเรื่องให้ไปโฟกัสกับบรรยากาศเรื่องราวต่างๆแต่มันไม่ได้ง่ายจนถึงขั้นแบบคุณอีมันนะมันก็มีจังหวะจากคนที่ทำให้คุณติดตามเรื่องราวไปพอสมควรแต่สำหรับผมอะอยากได้อีกนิดนึงอยากให้มันมีชั้นเชิงอีกนิดนึงมีการเล่าหลอกเราลึกลับอีกนิดนึงอะส่วนตอนหลังไอ้เหี้ยมันแบบสวยมากแต่จังหวะมันนิดเดียวเท่านั้นเองที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยไอ้เหี้ยน่าจะนิ่งกว่านี้เพราะว่ามันเหมือนเดอะชายนิ่งภาคที่อัปเกรดแสงสีเสียงอะแล้วผมรู้สึกเออมันเริ่มเข้าทีแล้วเว้ยถ้าปรับคัตติ้งให้มันนิ่งกว่านี้นะแต่เขาก็มีเว้ยหลายๆครั้งสังเกตดูว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูนะให้ไปดูเลยนะช่วงท้ายมันจะมีจังหวะจากคนที่ทิ้งช่วงยาวๆมีบางคัตที่ทิ้งช่วงยาวๆแล้วบางคัตก็แบบแม่งคิดถึงเลยอะเหมือนเบียเอางี้ดีกว่าผมไม่อยากจะพูดเลยซีนที่ผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ป่ะแดนเดินกระเพกเออ1แล้วนะ2คือแดนกับขวานตรงบันไดไอ้เหี้ยพูดแค่นี้พอเดี๋ยวพูดมากกว่านี้แล้วมันจะสปอยคนที่เขายังไม่ได้ดูอ่ะเอาว่าพูดแค่นี้พอไอ้2โมเมนต์นี้ผมแบบโอ้โหขวานไอ้เหี้ยขวานแหละขวานจามกูเลยเถอะไอ้เหี้ยขวานเนี่ยแล้วขวานนั่นไม่รู้แม่งลงแว็กกันกี่รอบนะไอ้เหี้ยแม่งประกายคือถ้าไม่เข้าเบมากำกับนี่แฟร์เข้าที่ขวานไปแล้วอ่ะคุณลองไปดูแล้วกันหนังเรื่องนี้ถ้าใครคิดจะไปดูไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่10คะแนนแต่โคตรชอบเลยอยากซ้ำเลยเอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่าใครที่ดูแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างครับความรู้สึกยังไงอย่างที่บอกครับคอมเมนต์ของความรู้สึกหลังดูเนี่ยขอเรื่องเดียวคืออย่าสปอยพูดถึงฉากก็ได้พี่ผมชอบเหรอขับรถเข้าโรงแรมไงโคตรชอบแดนเดินกระเพกก็ชอบพี่หรือห้องสมุดไหมห้องสมุด
ห้องสมุดหรือบินหาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยลองดูจั่วมาชอบซีนไหนเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวผมคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างครับผมส่วนใครที่ยังไม่ดูลองไปหาดูก่อนแล้วคอมเมนต์ข้างล่างอาจจะโดนสปอยนะครับผมเตือนแล้ว ลองไปดูครับหาเวลาไปดูเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะก่อนจากกันไปฝากไว้ด้วยครับผมแบรนด์เสื้อผม Sick and True นะครับผมมีอยู่2ลายลายแรก Gustav Johansen นะครับผมคอนเซ็ปต์คือ Lovecraft มาในธีมโจรสลัดมันจะออกเป็นปีศาจฟีลลิ่งปีศาจหน่อยมีหนวดเละๆหน่อยแล้วมีเรื่องราวเสื้อทุกลายมีเรื่องราวนะครับผมมีสตอรี่ของมันซึ่งคุณก็จะได้ไปพร้อมเสื้อกูซับจอห์นเซนเหลือแต่ไซส์ S ไซส์เดียวแล้วนะครับผมส่วนอีกลายนึงเป็นเบนบักซี่ลูเซียโน่คอนเซปต์คือมาเฟียสตีมพังก์ก็จะมีเรื่องราวมีที่มาที่ไปของตัวละครตัวนี้เหมือนกันว่าแอคชั่นอันเนี้ยไอเหตุการณ์ที่อยู่บนลายเสื้อเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรก็จะมีเรื่องราวเหมือนกันนะครับผมซึ่งเหลือ S M และ XL 3ไซส์นะครับผมใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์ไปที่เพจ Sick and True หรือเพจ Exif Entertainment หรือคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยว่าเอ้ยคุณสะดวกคุยกับผมทางไหนทางไลน์ไหมทางไลน์ไหมบางคนไม่ได้เล่น Facebook ก็อาจจะลำบากหน่อยในการที่อยากจะสนับสนุนสนใจสินค้าแต่ไม่รู้จะติดต่อยังไงทักคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้ใส่เสื้อลายแบบนี้อยู่แล้วแต่เฮ้ยอยากจะสนับสนุนผมไว้ก็ใน description ด้านล่างนะครับผมก็จะมีช่องทางการโดเนทก็ลองดูแล้วกันนะครับผมใครอยากสนับสนุนผมในช่องทางไหนก็ตามอัธยาศัยตามความเหมาะสมได้เลยครับผมอ่ะโอเคจบกันไปครับความรู้สึกหลังดูดร.สลีปนะฮะยังไงใครมีความรู้สึกอย่างไรอย่างที่บอกคอมเมนต์ด้านล่างส่วนถ้าใครยังไม่ดูแล้วสนใจไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวดร.สลีปเนี่ยมีคนสปอยแน่นอนแต่วันนี้ยังไงก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรความรู้สึกหลังดูข้อสปอยอะไรต่างๆนานาก็รอติดตามได้ครับผมกดไลค์กด Subscribe ที่เพจ Facebook Exif Entertainment และช่องหนอนหนังทาง YouTube Channel นะครับผมกดไลค์กด Subscribe ไปเลยเพื่อติดตามรายการรีวิวหนังอย่างนี้ จากนักรีวิวหนังหล่อๆแบบนี้ ก็ฝากไว้ด้วยครับกับรายการหนอนหนังรีวิวครับผมฝากด้วยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับเสียงตอบรับกับความชื่นชอบในรายการหนอนหนังกลางแปลงนะครับผมเดี๋ยวจะมีมาให้ดูเรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งจะพยายามนะครับผมจะพยายามให้อาทิตย์ละครั้งนะฮะโอเคยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับผมลากันไปก่อนสวัสดีครับ